สวัสดีครับผมมาตอมเมคอัพอาทิตย์จากบ๊อบบี้บราวน์วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดผิวที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ชายหลายๆท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิวผิวมันหรือปัญหาผิวต่างๆเคยสงสัยใช่ไหมครับว่าปัญหาผิวต่างๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงแน่นอนครับว่ามันเกิดขึ้นจากการทำความสะอาดผิวของคุณในทุกๆวันนั่นเองส่วนผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ช่วยทำความสะอาดผิวของคุณผู้ชายที่มีปัญหาผิวต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ผมแนะนำครีมซิ่งออยจากบ๊อบบี้บราวน์แน่นอนว่าครีมซิ่งออยขวดนี้จะช่วยทำความสะอาดผิวของคุณผู้ชายหลายๆท่านที่มีปัญหาต่างๆใช้ดียังไงล่ะครับเพราะว่าครีมซิ่งออยขวดนี้มีสารสกัดจากพืชธรรมชาติทั้งโจโจบาออยล์และลากที่นอกจากทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกแล้วเนี่ยยังช่วยปรับฟื้นฟูให้ผิวของคุณแข็งแรงอีกด้วยคุณผู้ชายหลายๆคนจะบอกว่าไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมครับแต่คุณก็ใช้ครีมกันแดดหรือครีมปกป้องผิวจากมลภาวะในทุกๆวันส่วนวิธีการใช้ครีมซิ่งออยก็ไม่ยากเลยครับต่อไปนี้เป็นวิธีการล้างเครื่องสำอางด้วยครีมซิ่งออยผมจะบอกวิธีการใช้ในขั้นตอนแรกก่อนก็คือปริมาณสำหรับคุณผู้ชายที่ใช้เครื่องผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดดผมแนะนำว่า1ปั๊มแต่สำหรับคนที่ใช้รองพื้นหรือว่ามีแป้งผสมรองพื้นหรือว่าเข้าสู่ขั้นตอนของการเมคอัพแล้วแนะนำว่า3ปั๊มไม่อยากให้น้อยไปกว่านี้นะครับเพื่อผลิตภาพที่ดีที่สุดทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกที่สุดนะครับเรามาเริ่มกันเลยนี่คือปริมาณนะครับสำหรับคุณผู้ชายที่ใช้เครื่องผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดดแต่ถ้าเกิดว่าทารองพื้นหรือว่าแป้งผสมรองพื้นแนะนำว่าเป็น3ปั๊มจากนั้นนำครีมซิ่งออยล์นะครับมาคลึงบนผิวหน้าที่แห้งเป็นวงกลมนะครับให้ทั่วขั้นตอนนี้นอกจากที่จะดึงสารเคมีตกค้างมาแล้วเนี่ยช่วยล้างพิษตกค้างที่อยู่ในกันแดดด้วยนั้นหลายๆคนจะใจร้อนนะครับรีบล้างออกไปก่อนผมแนะนำว่าให้ค่อยๆเพิ่มน้ำขึ้นมาเจือจางให้ปริมาณของน้ำนมเนี่ยหมดไปครับเพิ่มไปเรื่อยๆครับอย่าลืมว่าตอนที่เราทาครีมบำรุงหรือตอนที่เราแต่งหน้าเราทาทุกอย่างไปทีละชั้นตอนเอาออกเราก็ควรที่จะเอาออกไปทีละชั้นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนี่ก็ทำความสะอาดผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกสบายผิวมากๆหน้านุ่มขึ้นเยอะเลยนะครับแต่สำหรับบางคนที่อยากจะเก็บความชุ่มชื้นของผิวเอาไว้ก็จบขั้นตอนนี้ด้วยครีมซิ่งออยล์เลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ายังมีการอุดตันของผิวอยู่หรือว่ายังต้องการที่จะรักษาผิวอยู่ก็อาจจะตามด้วยโฟมล้างหน้าสูตรต่างๆที่เหมาะกับผิวของคุณก็ได้นะครับขั้นตอนต่อไปผมจะใช้โลชั่นเพื่อปรับสมดุลผิวหลังการล้างหน้าโลชั่นขวดนี้ครับจะเป็นตัวย้ำว่าครีมซิ่งออยล์เนี่ยยังทิ้งคราบหลงเหลือสิ่งตกค้างอยู่หรือเปล่าเห็นไหมนะครับว่าขั้นตอนง่ายๆของการใช้ครีมซิ่งออยล์ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คุณคิดเลยวันนี้อย่าลืมกลับไปดูว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ในทุกๆวันทำความสะอาดผิวของคุณได้ดีแล้วหรือยังอย่าลืมนะครับว่าการทำความสะอาดผิวเป็นหัวใจหลักของการที่มีผิวที่สุขภาพดีครีมซิ่งออยล์จากบ๊อบบี้บราวน์ขวดนี้เลยครับสำหรับวันนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณผู้ชายคงจะได้เคล็ดลับดีๆในการดูแลผิวเคล็ดลับดีๆในการทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกเพื่อเป็นการปกป้องผิวของคุณและคุณสามารถใช้ครีมซิ่งออยล์ขวดนี้เป็นประจำทุกวันพบกับผมในการดูแลผิวในขั้นตอนต่อๆไปอย่าลืมนะครับ Be Who You Are สวัสดีครับ